ูนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอ่างทองในระบบ 4-4-1-1 นะครับผู้รักษาประตูสิริชัดปรีดาบุญนะครับกองหลังมีอาทิตย์พรมขันทุ่มไกลก็มาครับอนุกรแล้วมาบอลเงินมาเจอแขนฟาดผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อครับคือหลังกลับมาบุรคามิให้ออกขวามาขึ้นกลับมาอนุกรเบิ้ลเลยครับติดดักไว้ได้ก็ก้าวอุนดาคืนหลังบุรคามิทิ้งเลยครับทางซ้ายมงตั้งเก็บไว้ได้ครับตัดเข้ามาแล้วยกมาสุกิจิตะเข้าไม่ถึงยังเก็บได้สิริศักดิ์คิมมุนจูปาสคาเมเลียนยอดข้ามมามงได้แล้วจะยิงติดบล็อกมาสุดท้ายแต่ทิ้งออกมาได้ครับจูนกันไม่ติดเหมือนกันนะครับบอลจากตรงกลางไปแดนหน้าของระยองเปิดขึ้นมาเปิดเข้ามาเป็นไอซ์แองคันนี่แปะทิ้งนั่นเองครับสนิงก้านะครับยังพลิกบอลไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วหุบลูกนี้ทำได้สวยแล้วมีดึงนิดนึงครับผู้ตัดสินปรับสุกิชิตะปัดซ้ายหักมาแต่แคปจะผ่าน25นาทีแรกนะครับยัง 0-0 เก็บได้ครับสุกิชิตะยกเข้ามาลูกนี้ก็ลึกไปใกล้ถึงใกล้ครับเทโกเดออกมาแล้วครับศิริศักดิ์ฟุ้งสปีดขึ้นมาแล้วครับศิริศักดิ์ศิริศักดิ์จะจบเองไว้ศิริศักดิ์ปั่นด้วยขวาโอ้โหบอลไม่โค้งนะครับดูครับจากเกือบครึ่งสนามเลยนะครับลากจีเข้ามาแล้วรอจังหวะนิดนึงนะครับแต่จังหวะปั่นลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับตรงกลางนี่มีเพื่อนเติมมาด้วยนะครับนี่ครับเล็งก่อนนะครับแต่แม่โดนเหลี่ยมตอนที่วสุศิวกิจครับโยนเข้ามาม่งไม่โดนคุณมีลงมาเล่นแทนกิติพงศ์ปลื้มใจนะครับสมเกียรติคุณมีเอาอยู่ทางขวาวสุศิวกิจเปิดเข้ามารับมาโบกเคลียร์มาศิวกิจยันไว้เทียโกเดนัดขึ้นมาตัวนี้ยังติดอยู่ครับนะครับแตะบอลลงสวยขึ้นหน้ามาตะวัดตัวนี้ยกลูกนี้สวยครับแล้วทันไหมไม่ทันบุราคามิตามมาออกข้างไปครับให้เข้ากลางมามีพื้นที่แล้วครับให้จะหักกลับไม่ก่อนแตะเข้าซ้ายแล้วเปิดยอดเข้ามาจะตีลังกายิงอุปกรณ์ยกเข้ามาลูกนี้สุจิชิตะมงเช็ดมาแล้วมงเช็ดต่อยที่เอาแล้วยังไงปัดชนคานค่า